เพียงค่ะขณะนี้เราได้นำแพทย์มาถึงท่าอากาศยานาชาติพนมเปญเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อความปลอดภัยกรุณาประจำที่และผมปิดโทรศัพท์มือถือจนกว่าสัญญาณ